แจ็คถ้าจะส่งข้อความมาขนาดนี้ก็โทรมาเลยเถอะขอโทษที่ไม่ได้ไปส่งที่บ้านแต่พี่ขอมาส่งเข้านอนแทนหลับฝันดีนะครับบนอาจักรคนเจ้าชู้ตอนเช้าคิดถึงกันไหมเราในฝันมีพี่อยู่ด้วยหรือเปล่าป่าใครจะไปคิดถึงจะบอกว่าไม่คิดถึงสินะแต่พี่คิดถึงแต่มันคงไปไม่ถึงใจเธอเดี๋ยวไปวิ่งด้วยตรงนาจักใครจะอยากวิ่งด้วยมองหาใครอ่ะหนูพุกเปล่าหรอกแล้วแจ็คมาทำอะไรแต่เช้าอ่ะเรามาหาเพื่อนออกกำลังกายเนี่ยวิ่งคนเดียวไม่สนุกอ๋อได้สิงั้นเราไปกันเลยไหมหนูพุกรอนานไหมหนูพุกใครรอคุณฉันคุยกับเพื่อนฉันอยู่หรอกสวัสดีครับครูพละไปกันเลยไหมหนูพุกนั่นไงร้านหมูปิ้งร้านประจำของหนูพุกซื้อได้ไหมเดี๋ยวพี่สั่งให้แล้วเราต้องถือหมูปิ้งวิ่งไปด้วยเหรอคะแต่เดี๋ยวเราสั่งไว้หนูพุกก่อนดีกว่าเผื่อกลับมาแล้วหมดงั้นเราไปก่อนนะเอาหมูปิ้ง10ไม้ครับหนูพุกโกรธพี่เหรอเรื่องเมื่อวานหรือเปล่าที่พี่ไม่ได้ไปส่งอ่ะต้องใช่แน่ๆเลยนี่ฟังก่อนหนูพุกจะให้พี่ปล่อยอันนี้กลับคนเดียวมันคงไม่ดีนะน้องเขาเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็ทำในฐานะเป็นพี่ของน้องเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นเลยนะที่คุณไปส่งเธอมันก็ถูกแล้วนี่แต่หนูพุกก็ยังโกรธพี่อ่ะฉันจะโกรธคุณเรื่องอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยแต่พี่รู้สึกได้ว่าหนูพุกอ่ะโกรธพี่นี่เอามาง้อฟังแล้วขอให้ลมดีนะหนูพุกได้ฟังเพลงในเทปที่พี่ให้ไปหรือยังพี่อยากให้ฟังนะครับเป็นแค่คนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจว่าความรักมันเป็นเช่นไรใช้ชีวิตคนเดียวเปลี่ยวเหงาทุกวันได้แต่ฝันว่าจะมีใครสักคนเข้ามาทำให้ฉันรู้ว่าคำตอบที่ตามหามันนานก็เพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นเช่นไรถ้าเหมือนกุญแจที่เปิดหัวใจให้ฉันเข้าใจความหมายของคำว่ารักหมดคำถามทำไมคนต้องรักกันเมื่อฉันมีเธอจึงได้เข้าใจก็เพิ่งเข้าใจที่คือคำตอบสุดท้ายรักนั้นเป็นเช่นไรเธอเหมือนกุญแจที่เปิดหัวใจให้ฉันเข้าใจความหมายของคำว่ารักหมดคำถาม
หลับฝันดีนะแล้วพี่จะฝันถึงเธอคือต้นตอนสุดท้ายของความรัก